สุดยอดสวัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมอาจจะแต่งตัวดูแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่าการที่ผมเอาชีวิตรอดในป่าเนี่ยผมอาจจะมีมีดอาจจะมีนู่นมีนี่นะครับหลายครั้งเนี่ยก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เขาสงสัยกันว่าถ้าผมเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วผมมีแค่อุปกรณ์พื้นฐานที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยพึงจะมีนะครับผมจะสามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองแล้วก็มาพิสูจน์กันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโดยที่นี่อุปกรณ์ของผมในวันนี้ก็คือมีกระเป๋านักเรียน1ใบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในกระเป๋าของผมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งจะมีก็คือน้ำดื่มนะครับนี่ก็เป็นสมุดนะครับเป็นสมุดแล้วก็เป็นหนังสือนะครับอันนี้เป็นหนังสือสุขะแล้วก็หนังสือวิทยาการคำนวณ นะครับอันนี้เป็นทัศนศิลป์ก็เป็นหนังสือนะครับอันนี้เป็นหนังสือเทคโนโลยีนะครับโอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับมีของกินด้วยช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเทปกาวมีแม็กเย็บกระดาษนะครับมีดินสอปากกา2แท่งนะครับมีนาฬิกามันยังเดินอยู่นะครับมันยังเดินอยู่โอเคเลยแล้วก็มีไส้แม็กนะครับหมดแล้วนะครับยังมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้างในนี้โอ้นี่มีปิ่นโตซึ่งมีข้าวแล้วก็มีไข่เจียวนะครับอันนี้เด็กนักเรียนก็ควรจะมีอยู่แล้วนะครับนี่มีช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับบรรทัดเหล็กมาลองมาดูมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ผมจะต้องมาเอาชีวิตรอดอยู่ในป่านะครับอันนี้สองสิ่งนี้ผมว่าสำคัญมากนะครับก็คือเป็นโตข้าวแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับอันนี้สามารถทำให้ผมอยู่ได้เป็นวันเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่อย่างแม็กเย็บกระดาษเนี่ยอาจจะประดิษฐ์ทำเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์หรือว่ากับดักสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเทปกาวก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์บ้างนะครับดินสอปากกาโอเคก็มีคร่าวๆนะครับประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วน้ำดื่มอันนี้ก็สำคัญนะครับนี่สำคัญมากเลยเวลาที่เราหลงอยู่ในป่าเนี่ยน้ำดื่มถือว่าเป็นของสำคัญมากๆนะครับสมุดหนังสือพวกนี้ก็น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับอาจจะใช้เป็นเชื้อไฟหรือว่าใช้ทำเป็นสัญลักษณ์หรือว่าใช้ทำเป็นที่พักอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะพอใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับผมจะเอาไปทั้งหมดเลยโอเคสิ่งแรกเลยถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วผมหลงอยู่ในป่าเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีคนออกมาตามหาผมนะครับเพราะว่าผมเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเวลาที่ผมหลงป่าเนี่ยจะต้องมีคนรู้ว่าผมเนี่ยหายไปในป่านะครับผมจะไม่เดินไกลแต่ผมจะเลือกที่จะสร้างที่พักแล้วก็หาทำเลที่มันโล่งเป็นจุดเด่นแล้วก็ผมจะสร้างที่พักแล้วก็อยู่กับที่นะครับโดยที่ผมจะหาอาหารบริเวณรอบๆที่พักของผมแล้วก็พยายามทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อ
ให้คนเนี่ยเขามาเห็นสัญลักษณ์ของผมเขาจะได้หาตัวผมเจอนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมจะไปหาทำเลที่มันเหมาะมากที่สุดแล้วผมจะสร้างที่พักนะครับป่ะผมคิดว่าผมเจอทำเลที่จะสร้างที่พักแล้วนะครับแถวนี้เนี่ยมันไม่รกมากนะครับโอกาสที่เราจะเจอพวกสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็น้อยลงแล้วก็มีเถาวัลย์อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถใช้เป็นโครงสร้างในธรรมชาติไว้สร้างที่พักได้เลยก็อาจจะต้องสร้างที่พักด้วยมือเปล่านะครับกิ่งไม้แห้งแถวนี้มันมีเยอะแยะเลยนี่นะครับสามารถใช้มาสร้างเป็นที่พักได้นี่นะครับกิ่งไม้แห้งๆแบบนี้ใช้สร้างเป็นที่พักได้นะครับอาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงแต่กิ่งไม้พวกนี้ก็เป็นวัสดุตามธรรมชาติที่เราใช้สร้างเป็นที่พักได้นี่ระหว่างที่ผมเก็บพวกเศษไม้ไปสร้างที่พักเนี่ยก็มาเจอมดกระโดดซึ่งมดพวกนี้เนี่ยมันเป็นมดที่มีพิษร้ายแรงมากๆเลยเวลาที่เราโดนต่อยเนี่ยก็จะทําให้เราปวดบวมนะครับหรือว่าคนที่แพ้พิษมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้หายใจไม่ออกอะไรแบบนี้เวลาที่เราเข้ามาอยู่ในป่าเราเก็บวัสดุอะไรพวกนี้เนี่ยในป่ามันมีสัตว์แล้วก็แมลงมีพิษที่เยอะมากนะครับเราจะต้องระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบหนอนบุ้งหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เก็บเศษไม้มาได้จำนวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเศษไม้พวกนี้เนี่ยเสียบจากต้นไม้ตรงนี้นะครับไปตรงนู้นแล้วก็ทำเป็นโครงสร้างหลังคานะครับเลือกไม้ที่มันมีขนาดความยาวพอดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับพืชที่ผมจับอยู่ตรงนี้ก็คือต้นกระทือหรือว่าพวกขิงป่าข่าป่านะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยที่เปลือกของพวกมันเนี่ยสามารถใช้เป็นเชือกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถส่งเสียงคล้ายกับนกหวีดได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเป่าเนี่ยหรือว่าเวลาเราเห็นคนอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็สามารถเป่าส่งเสียงได้นะครับผมจะเอาไปใช้เป็นเชือกเพื่อมัดสร้างที่พักของผมนะครับนี่เราสามารถใช้เป็นเชือกได้นะเพราะมันเหนียวมากนะครับแล้วก็เรายังสามารถใช้ส่งเสียงได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนะครับใช้ทำเป็นกับดักหรือว่าใช้ส่งเสียงเรียกก็ได้เวลาที่เราเจอคนเจอสัตว์นะครับนะครับมันจะดังมากเลยมาแต่ผมจะใช้เป็นเชือกก่อนนะครับมันมีความเหนียวนะครับสามารถใช้เป็นเชือกได้เลยHmm.
เอาละครับตอนนี้ผมก็สร้างที่พักด้วยโครงไม้นะครับเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมจะเอาใบไม้มาปิดอีกนะครับกันลมแล้วก็เพื่อไม่ให้พวกสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นพวกเสือหมีหรืออะไรเห็นตัวเราง่ายๆนะครับเผื่อว่าจะใช้ป้องกันพวกสัตว์ได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็อาจจะต้องหาใบไม้มาปิดด้านบนเพื่อทำเป็นหลังคาเผื่อเวลาฝนตกเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องเปียกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธีก่อไฟยังไงเลยตอนนี้อาจจะต้องสร้างที่พักให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วผมคิดว่าผมจะกินข้าวก่อนนะครับยังมีอาหารสำรองนะครับก็คือช็อกโกแลตเผื่อเวลาที่ผมจะต้องติดอยู่ในป่าอีกหลายวันก็เป็นอาหารให้กับผมได้นะครับนี่ใบเฟิร์นพวกนี้เนี่ยใช้ไปปูพื้นที่พักของผมได้นะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเปียกมากนะผมใช้ฟุตเหล็กหรือว่าบรรทัดเหล็กเนี่ยในการตัดใบไม้พวกนี้ซึ่งมันเป็นเหล็กนะถึงแม้ว่ามันจะไม่คมเหมือนมีดแต่ก็พอใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่เห็นไหมครับดีกว่าใช้มือเด็ดนะครับก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้อยู่ถ้าสมมุติว่ามีก้อนหินแล้วผมเอาก้อนหินเนี่ยมารับให้มันคมมากขึ้นเนี่ยอาจจะใช้ทำเป็นมีดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกนะครับอาจจะไปฟันต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะพอใช้ได้อยูในที่สุดผมก็สร้างที่พักของผมเสร็จแล้วนะที่พักของผมเนี่ยโครงสร้างก็เป็นไม้นะครับแล้วก็เอาใบพืชมาปิดไว้กันลมเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยลมก็จะพัดมาแล้วด้วยความที่ผมใส่แค่ชุดนักเรียนแบบนี้เนี่ยแขนขาสั้นแบบนี้นะครับมันก็จะหนาวมากนะครับด้านบนหลังคาผมก็ใช้เป็นใบเฟิร์นนะครับมาปิดไว้แบบนี้เพื่อกันน้ำค้างน้ำฝนนะครับถ้ากรณีฝนตกหนักจริงๆเนี่ยผมอาจจะต้องใช้หนังสือด้วยนะครับแล้วก็ผมใช้หนังสือที่ผมมีอยู่เนี่ยมาปูพื้นแบบนี้เพื่อกันความชื้นแล้วก็กันไม่ให้ผมเนี่ยสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับกันพวกสัตว์พวกแมลงได้ด้วยระดับหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นที่พักที่สร้างแบบง่ายๆจากวัสดุที่ผมพอที่จะหาได้แล้วก็เป็นที่พักที่สร้างจากมือเปล่านะครับดูฮะกว่าผมจะสร้างเสร็จก็คือมือเลอะเปื้อนไปหมดเลยนะครับไม่มีมีดไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็สร้างเท่าที่จะสามารถสร้างได้นะครับผมจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวันจนกว่าจะมีคนมาเจอผมหรือถ้าไม่มีคนมาเจอผมเนี่ยผ
ผมก็จะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็หาอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆสำรวจพื้นที่ขยายออกไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเจอทางออกนะครับผมสร้างที่พักเสร็จแล้วนะครับก็สิ่งสำคัญลำดับต่อไปก็คือก่อไฟนะครับตอนนี้ผมมีปากกานี่มีปากกาที่สามารถเปิดแล้วก็ให้แสงสว่างได้ด้วยนะครับอาจจะช่วยผมได้ในช่วงเวลากลางคืนให้พอเห็นแสงสว่างนะครับโอ้มียุงด้วยผมจะต้องรีบก่อไฟให้ได้นะครับเพราะว่ายุงเยอะมากเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าพอจะใช้ก่อไฟได้ก็นี่ครับอันนี้ก็คือแม็กนะครับไว้เย็บกระดาษแล้วก็นี่ครับนาฬิกานาฬิกาตรงนี้เนี่ยมันนูนนะครับเลนตรงนี้มันนูนๆถ้าผมสามารถที่จะถอดออกมาได้เนี่ยผมอาจจะใช้รวมแสงแล้วก็ใช้ก่อไฟได้นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือผมจะต้องแกะออกมาให้ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ให้มันแตกนี่นะครับผมจะต้องค่อยๆถอดเพื่อให้ได้เลนด้านในของมันมานะครับโอ้มันยังทำงานอยู่นะครับดีจังยังคงทำงานอยู่โอเคผมยังได้ดูเวลาอยู่นะครับยังดูเวลาได้อยู่แล้วก็เลนตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยใช้ในการก่อไฟได้นะครับถ้าหากว่ามีแสงแดดผมจะต้องไปหาจุดที่มันมีแสงแดดดีๆนะครับแล้วก็ลองก่อไฟดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคหวังว่ามันจะได้ผลนะครับเลนนาฬิกาผมจะประกอบมันไว้อย่างเดิมนะครับโอเคยังคงใช้งานได้อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการผมจะต้องไปหาเศษเชื้อไฟด้วยนะครับแล้วก็จะทดลองก่อไฟดูวิธีก่อไฟด้วยเลนกระจกนะครับก็คือเราจะต้องมาหาจุดที่มันมีแสงแดดส่องลงมานะครับมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมหวังว่ามันจะได้ผลนะนี่เห็นไหมครับเวลามีแสงแดดเนี่ยมันจะเกิดแสงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราดึงให้มันสูงขึ้นให้มันเป็นจุดที่เล็กที่สุดนะครับมันจะเกิดความร้อนแล้วก็อาจจะก่อไฟได้นะครับผมจะลองจุดใส่กระดาษนะครับดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเลนมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับอ
แสงแดดก็เบาเกินจะต้องรอแสงแดดดีๆนะครับถึงจะก่อไฟได้ตอนนี้แสงแดดมันหายไปแล้วนะครับวิธีการก่อไฟแบบนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยแสงแดดถ้าไม่มีแสงแดดก็คือไม่มีทางที่มันจะก่อไฟติดเลยนะครับผมก็จะกลับไปนั่งรอนะครับดูซิว่าจะมีแสงแดดมาเมื่อไหร่นะครับตรงนี้แสงแดดดีมากนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองมาก่อไฟอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยติดแล้วกระดานมันร้อนจนไหม้เลยนะครับเฮ้ยได้ผลสักทีได้ผลนะครับได้ผลโอเคมันติดแล้วนะครับนี่เลนส์ของผมมันใช้ได้นะครับผมจะต้องหาเศษไฟเศษฟืนเล็กๆพวกนี้นะครับมาเตรียมไว้สำหรับที่จะก่อนะครับโอเคผมจะต้องใจเย็นๆนะครับเราจะต้องไม่รีบร้อนนะครับใจเย็นๆโอ้แสงแดดหายไปอีกแล้วนะครับถ้าผมพลาดโอกาสดีๆตรงนี้ก็คือผมก็จะพลาดโอกาสไปเลยนะครับต้องใส่กิ่งไม้เล็กๆก่อนนะครับติดแล้วโอ้สุดยอดติดแล้วนะครับผมเพิ่งจะก่อไฟติดนะครับก็ฝนตกผมได้ยินเสียงฝนตกแล้วนะครับได้โปรดอย่าตกเลยผมยังไม่ทันย้ายกองไฟไปอยู่ที่พักของผมเลยนะโอ้ผมจะต้องรีบย้ายกองไฟไปแล้วครับไม่งั้นเนี่ยถ้าฝนตกลงมาแล้วมันดับเนี่ยแย่เลยนะครับอ
ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับที่พักของผมก็กันฝนแทบไม่ได้เลยไฟของผมก็ใกล้จะมอดเต็มที่นะครับตัวผมเปียกยังพอได้นะแต่ฟืนของผมมันจะเปียกไม่ได้แล้วปิดไว้ก่อนไม่ให้มันโดนฝนนะครับฝนก็หยุดแล้วนะครับโชคดีที่กองไฟของผมมันยังไม่มอดดับไปนะครับโอ้ยตกมาให้เปียกตัวผมเปียกหมดเลยตัวผมเปียกได้แต่มันก็แห้งได้นะครับแต่ถ้าไฟเนี่ยมันมอดดับไปแล้วจะให้ไฟมันกลับมาติดเนี่ยก็คือผมจะต้องรอแสงแดดเลยแล้วก็จะต้องเริ่มต้นก่อไฟใหม่นะครับซึ่งมันยากกว่ากันมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันเนี่ยโอกาสที่ผมจะก่อไฟได้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าตัวผมเปียกแล้วผมมีกองไฟเนี่ยผมสามารถเอาเสื้อผ้าของผมเนี่ยมาย่างไฟเพื่อให้มันแห้งได้นะครับผมก็หากองฟืนท่อนใหญ่มาสุมไว้นะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าตัวเองมาย่างไฟนะครับให้ตัวแห้งเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้วนะครับพื้นที่ล่างของป่าเนี่ยก็คือมืดแล้วแต่ด้านบนยังพอเห็นแสงสว่างอยู่นะครับด้านบนแต่อีกสักพักหนึ่งก็คงจะมืดสนิทก็วันนี้ผมยังมีอาหารอยู่แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไม่มีอาหารแล้วนะครับผมจะต้องเริ่มหาอาหารเป็นการสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ๆแถวนี้แล้วจริงๆเนี่ยผมยังเหลือขนมช็อกโกแลตอยู่ถุงนึงนะครับก็เป็นอาหารชิ้นสุดท้ายแล้วที่ผมมีนะครับสำหรับคืนนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวพักผ่อนก่อนเลยแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ที่พักของผมจะอยู่ข้างในนี้นะครับอ๋อเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วก็นอนอยู่ด้านในนี้นะครับกองไฟก็สุมไว้ใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะไม่หนาวแล้วก็ไม่มีแมลงด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับก็
เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับหลับตื่นๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำค้างตกมาเป็นช่วงๆนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ผมอาจจะต้องเสริมหลังคาไปหาพวกใบตองหรือว่าใบพืชที่มันไม่ทำให้แบบมันรั่วนะครับก็คือต่อให้เป็นน้ำค้างถ้ามันหยดใส่ตัวเราตลอดเวลาก็ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับแล้วก็ผมจะต้องคอยสุมไฟตลอดไม่ให้มันดับนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยดูท่าแล้วคงจะไม่มีแดดเลยนะครับถ้ากองไฟของผมเนี่ยมันมอดดับเมื่อไหร่ก็คือผมไม่มีโอกาสที่จะก่อไฟได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องรักษากองไฟของผมไว้ให้ดีเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจพื้นที่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ออกไปหาอาหารด้วยเพราะว่าอาหารของผมมันไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่ช็อกโกแลตนะครับซองเดียวซองสุดท้ายอาหารชิ้นเดียวที่ผมมีอยู่นะครับมือผมมันเปื้อนมากเลยนะครับอาหารชิ้นสุดท้ายที่ผมมีโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปหาอาหารแล้วก็สำรวจพื้นที่หน่อยนะครับระหว่างที่ผมเดินทางนะครับผมก็จะเอากระดาษเนี่ยกับเทปที่ผมมีนะครับแปะตามต้นไม้ไปด้วยเพื่อกันไม่ให้ผมเดินหลงทางนะครับเพราะว่าหมอกเนี่ยมันลงหนาจัดมากเลยถ้าหากว่ามันลงหนามากกว่านี้ผมอาจจะหาทางเดินกลับไปยังที่พักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอากระดาษกับเทปนะครับติดตัวไปด้วยแล้วก็พันติดต้นไม้เล็กๆไว้นะครับเวลาผมเดินกลับเนี่ยผมจะได้ไม่หลงทางแล้วก็จะเดินกลับไปยังที่พักได้นะครับนี่ครับผมเดินมาเจอเห็ดแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะเวลาที่เราเข้ามาในป่าเนี่ยเห็ดถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะกินเป็นอาหารได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักกับชนิดของเห็ดเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะกินนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันมีทั้งที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะครับแทนที่เราจะออกจากป่าไปได้มีชีวิตรอดกลับไปเนี่ยเราอาจจะตายอยู่ในป่าถ้าหากว่าเรากินโดยไม่รู้ชนิดของมันนะครับผมมาเจอต้นองุ่นป่าแต่ผลของมันสุกไปหมดแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันยังมีผลอยู่ก็สามารถเป็นอาหารให้กับผมได้นะครับแต่มันสุกไปหมดแล้วนี่ไงตรงนี้ครับนี่เขียนไหมครับโอ้มันเพิ่งจะสุกแล้วก็เน่าไปหมดนะครับนี่เขียนไหมครับอันนี้ยังเป็นผลอยู่นะครับนี่เนื้อขององุ่นป่าแต่มันเน่าไปหมดแล้วนะครับนี่เหลืออยู่ผลหนึ่งสีแดงนะครับเหลืออยู่แค่ผลเดียวแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆด้วยเพื่อกันว่าผมจะไม่หลงป่านะครับแล้วก็หาอาหารไปเรื่อยๆสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้เนี่ยก็เผื่อว่ามีคนที่เขาเดินมาตามหาผมแล้วเจอสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้เนี่ยเขาอาจจะเดินตามสัญลักษณ์แล้วก็มาเจอตัวผมหรือไม่ก็อาจจะไปเจอกับที่พักของผมนะครับนี่ผมมาเจอองุ่นป่าแล้วที่มันยังเหลือผลอยู่นะครับนี่เราสามารถที่จะกินมันได้เลยนะครับต้นองุ่นป่าเนี่ยก็จะเป็นเถาวัลย์นะครับแบบนี้แล้วก็ผลที่มันสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงส่วนผลที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวๆชมพูชมพูแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ทำให้ผมหายหิวแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับนี่นะฮะมันเป็นสัตว์ที่ผมรู้สึกขยะแขยงมากที่สุดแล้วนะครับตัวบุ้งสำหรับบางคนเนี่ยถ้าแพ้ขนของมันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นผื่นเต็มตัวเลยนะครับเวลาเราเข้ามาในป่าเนี่ยเราจะต้องระวังด้วยนะครับนี่ครับผมเดินมาตั้งนานผมก็มาเจอพืชที่ผมจะสามารถใช้พวกมันเป็นอาหารได้นะครับนี่ก็คือพืชตระกูลกระทือนะครับหรือว่าพวกขิงข่าที่อยู่ในป่านะครับหน่อของมันเราสามารถกินได้นะครับนี่เรากระตุกแบบนี้เลยนะครับนี่หน่อเล็กๆแบบนี้นี่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นพืชที่เราสามารถที่จะกินสดๆได้เลยหรือว่านำไปเผาไฟย่างไฟก่อนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะกินได้นี่นะครับกินส่วนที่เป็นหน่ออ่อนของมันพวกสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นลิงหรือว่าเป็นหมูป่าก็จะชอบกินมากเลยนะครับรสชาติของมันค่อนข้างที่จะหอมนะครับนี่ต้นนี้ตรงนี้ก็มีนะครับโอ้สุดยอดนี่หน่อของมันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ครับมันมีผลด้วยผลของมันเราก็สามารถที่จะกินได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือสุดยอดผลไม้ป่านะครับโอ้ไม่มีเม็ดนะครับนี่คือผลของมันนะครับเราสามารถที่จะกินได้แล้วก็มีรสชาติหวานมากๆนะครับสามารถเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายของเราได้นี่ตรงนี้มีอีกหลายผลเลยนะครับนี่แบบนี้อาหารของผมนะครับได้แล้วนี่
หน่ออ่อนแบบนี้เราสามารถที่จะกินได้นะครับแกนของมันเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีนะครับโอเคได้อาหารแล้วนี่ฮะตัวทากดุลเลือดในป่านะครับนี่ผมโดนกัดไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะครับนี่แล้วก็ผมเก็บใบคลุ้มนะครับจะกลับไปยังที่พักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำท่าเหมือนฝนจะตกผมกลัวว่ากองไฟของผมจะมอดดำนะครับถึงแม้ว่าผมจะหาอาหารได้ไม่มากแต่ผมจะต้องรีบกลับไปก่อนนะครับโอ้ไฟของผมเนี่ยเกือบจะมอดไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยกลับมาถึงไฟของผมเกือบมอดนะครับแล้วก็ผมจะต้องมาเป่ากองไฟโอ้ผมจะต้องมาเป่ากองไฟแล้วก็เอาใบคลุ้มนะครับมามุงหลังคาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาปูพื้นด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ไม่รั่วนะครับแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยมันจะได้ไม่เปียกกองฟืนของผมด้วยนะครับด้านบนนี้ผมก็ทำเป็นที่กำบังไว้นะครับกองไฟสำคัญพอๆกับชีวิตของผมเลยนะครับก็คือผมไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันมอดดับได้เลยเพราะว่าถ้ามันมอดดับเมื่อไหร่เนี่ยในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถช่วยขับไล่พวกสัตว์แล้วก็พวกแมลงได้อาจจะมีพวกหมีพวกเสือหรือว่าสัตว์ป่าตัวใหญ่นะครับที่มันอาจจะเข้ามาอยู่ใกล้กับผมแล้วก็ทำร้ายผมได้นะครับโชคยังดีที่ผมได้อาหารมานิดๆหน่อยๆนะครับก็มีองุ่นป่าแล้วก็มีนี่ครับหน่อกระทือนะครับแล้วก็ผลกระทือนะครับนี่เป็นอาหารที่ผมสามารถที่จะกินประทังชีวิตได้นะครับเรานำมันมาเผาไฟก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะกินมันเป็นอาหารนะครับหรือว่าจะกินสดๆเลยก็ได้นะครับนี่แล้วก็วางย่างไฟไว้เลยนะครับแล้วก็กินเป็นอาหารได้เลยเผาแบบนี้นะครับนี่ก็คืออาหารที่ผมพอจะหามาได้นะครับอาหารอย่างอื่นเนี่ยก็คือไม่มีเลย
แล้วก็อยู่ๆฟ้าก็ครึ้มมืดฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับฝนตกแบบนี้เนี่ยทำให้ผมหาอาหารยากนะครับแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่ได้ถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยกองไฟของผมมันอาจจะดับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องคอยอยู่ดูแลกองไฟไม่ให้มันมอดดับนะครับนี่นะครับมันก็คล้ายๆกับหยวกกล้วยนะครับคือเราสามารถที่จะกินได้เลยส่วนที่อ่อนๆ นะครับส่วนที่มันแข็งแล้วมันกินไม่ได้เราก็ทิ้งไปนะครับบรรยากาศแบบนี้จะออกไปสำรวจหรือว่าออกไปหาอาหารออกไปทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ตัวทากเยอะมากนี่ผมโดนกัดที่ไหล่นะครับแล้วก็เลือดเปื้อนเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมากัดผมเมื่อไหร่นะครับตามเท้าของผมเนี่ยโดนกัดไปหลายแผลเลยนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยขอแค่มีอาหารให้ได้กินบ้างก็พอแล้วนะครับไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมีเนื้อไก่เนื้อเก้งเนื้อหมูป่าเนื้อสัตว์ป่าอะไรเลยนะครับหรือว่าเนื้อนกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่มีทางนะครับอย่างมากก็แมลงนะครับหรือว่าหนูหรือว่ากิ้งก่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นงูอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเรากินหน่อกระทือจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินผลกระทือนะครับนี่ก็คือผลของมันเราบิดนะครับให้มันออกมาเป็นลูกๆแบบนี้นะครับเป็นลูกๆแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็กินเนื้อด้านในนะครับเช็ดให้มันสะอาดก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่ผลของกระทือด้านในก็จะเป็นสีขาวๆเหมือนกับผลสาคูนะครับซึ่งเราสามารถกินได้เลยนะครับใช้ปลายแหลมๆตรงนี้เคี่ยวออกมานะครับแล้วก็กินได้เลยอีกด้านหนึ่งนะครับรสชาติของมันก็จะออกเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆนิดนึงนะครับเหลืออยู่ครึ่งขวดในกรณีที่น้ำดื่มของผมหมดเนี่ยผมก็คงจะต้องอาศัยดื่มน้ำฝนเอานะครับโชคดีที่ฝนตกตลอดก็เลยทำให้ไม่ค่อยหิวน้ำเท่าไหร่นะครับนี่เราก็กัดเลยนะฮะแล้วก็กินเนื้อด้านในเคี่ยวออกมานะครับ
วันนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตื่นเช้ามาออกไปหาอาหารก็ได้พวกผลไม้กับพืชผักมานิดๆหน่อยๆนะครับพอที่จะให้ผมได้กินประทังแก้หิวไปไม่ให้หิวมากจนเกินไปแต่ถ้าจะบอกว่าอาหารที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะครับไปเก็บใบคลุ้มใบคล้ามาเพื่อที่จะเสริมหลังคาแล้วก็ปูพื้นนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยพอที่จะหลบฝนได้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ฝนตกทั้งวันเลยทำอะไรไม่ได้นะครับก็หวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะไม่ตกหนักนะครับแม้แต่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับคือมันไม่ได้ตกหนักมากแต่มันก็ตกอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ไม่สะดวกที่จะออกไปทำอะไรเพราะว่าต้องคอยระวังไม่ให้กองไฟของผมเนี่ยมันมอดดับด้วยนะครับถ้าไม่มีแสงแดดเนี่ยก็คือโอกาสที่ผมจะก่อไฟเนี่ยมันยากมากเลยนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องรักษากองไฟไว้ก็พรุ่งนี้ค่อยออกไปลุยไปหาอาหารกันใหม่นะครับดูซิว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวพักผ่อนกันก่อนเลยนะครับเก็บแรงไว้พรุ่งนี้จะได้มีแรงลุยต่อนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปหาอาหารนะครับก็โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับวันนี้หวังว่ามันจะไม่ตกทั้งวันนะครับดูครับมันผมไม่รู้ว่าโดนตัวทากหรือเปล่านะครับนี่เป็นแผลเลยนะครับแล้วก็เลือดเปื้อนเสื้อเลยนะครับเพราะว่าในป่าตรงนี้เนี่ยมันมีตัวทากค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปหาอาหารนี่ครับผมเจอองุ่นป่าอีกแล้วแต่มันยังไม่สุกนะมันยังเป็นผลสีแดงอยู่นี่โอ้นี่ผมเจออาหารแล้วนี่เห็นเถาวัลย์เส้นนี้ไหมครับนี่ก็คือหัวมันป่านะครับเถามันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นี่มันจะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็บิดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันป่านะครับถ้าเราขุดลงไปใต้ดินเนี่ยเราก็จะเจอหัวมันเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารากของมันอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้ครับนี่เลยนี่โอ้มันขาดไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรตอของมันอยู่ข้างล่างนี้นี่เรามาดูเถาวัลย์ของมันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ข้างในเนี่ยอาจจะมีหัวมันอยู่นะครับแต่ต้นนี้เนี่ยมันเล็กมากเลยแต่เดี๋ยวผมจะลองขุดดูก่อนว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้เถาของมันอยู่ตรงนี้นะครับอ
นี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีหัวมันอยู่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ต้นนี้เนี่ยมันเล็กมากเลยนะครับแต่มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมจะลองขุดลงไปลึกเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้มันหักนะครับนี่ก็คือหัวมันที่เราสามารถที่จะหาในป่าได้นะครับเราเอาไปเผาไฟแล้วก็กินก็จะให้พลังงานให้กับเรานะครับผมเชื่อว่าแถวนี้น่าจะมีอีกหลายต้นเลยนะครับนี่นะครับผมมาเจออีกต้นหนึ่งนี่รากของมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยหัวมันพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มันโดนแดดนะครับถ้าด้านบนมีแสงแดดเนี่ยพวกมันก็จะขึ้นง่ายแล้วก็หัวมันพวกนี้เนี่ยชาวเขาเรียกว่ามันเสานะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนกับต้นเสานะครับฝังลงไปในดินลึกลงไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขุดในช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยหัวจะใหญ่มากเลยนะครับก็อาจจะเป็น10กิโลเลยแต่อันนี้เนี่ยมันคือช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งหัวมันเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเล็กมากแต่เราก็สามารถที่จะกินเป็นอาหารได้นะครับนี่นะครับเนื้อของมันเนี่ยขาวมากเลยก็เป็นแป้งให้กับเราได้นะครับกินแล้วมันก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายของเรามาเดี๋ยวผมจะขุดเรื่อยๆนะครับหัวเล็กมากผมเดินมาขุดมันแล้วก็ผูกกล้วยตรงนั้นมันค่อนข้างทึบนะครับมีใบคลุ้มแล้วก็ต้นกล้วยอยู่ด้วยอาจจะมีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูโอ้มีน้ำครับมีน้ำจริงด้วยนี่มันมีลำธารอยู่นะครับนี่สุดท้ายผมก็มาเจอแหล่งน้ำจนได้ขอล้างมือหน่อยแล้วก็เอาหัวมันที่ขุดมาได้นะครับเอามาล้างน้ำนี่นะครับล้างไม้ล้างมือหน่อยนะครับโอ้โหมอมแมมหมดแล้วผมนะครับแต่น้ำพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราจะล้างหน้าเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพวกปลิงที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็จะเข้าไปในจมูกของเราแล้วก็เข้าไปกินเลือดข้างในจมูกของเรานะครับซึ่งเราจะต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับ
พื้นที่แถวนี้มันมีกบเยอะนะครับวิธีการหากบเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากให้เราหาไม้เล็กๆแบบนี้เนี่ยแย่ตามล่องหรือว่าตามรูแบบนี้นะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มันนิ่มๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนโดนผิวหนังกบเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจับได้นะครับตรงนี้มันมีอยู่ครับนี่ด้านใต้นี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมขออนุญาตแล้วกันโอ้หลุดมือนะครับมันยังไม่ตายนะครับได้แล้วนี่นะครับนี่ก็คือกบลำธารนะครับโอ้โหได้เนื้อกินแล้วตัวใหญ่มากครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่เลยนี่ครับจับกบได้หลายตัวเลยกบพวกนี้เป็นกบที่อาศัยอยู่ตามลำธารนะครับที่เราพอจะหาได้แล้วก็พวกมันก็ไม่ได้จับยากสักเท่าไหร่นะครับก็จับไปเพื่อที่จะเป็นอาหารได้นะครับเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยเราก็จะต้องหาอาหารให้เป็นนะครับอย่างน้อยวันนี้ผมก็มีอาหารกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมันหรือว่ากบนะครับก็พอที่จะทำให้ผมอยู่ไปได้อีกเป็นวันนะครับตอนนี้ทำท่าเหมือนฝนจะตกแล้วก็ผมออกมานานแล้วนะครับผมจะต้องรีบกลับไป
ดูกองไฟของผมถ้าผมไม่รีบกลับไปดูกองไฟเนี่ยแล้วผมมีเนื้อก็จริงมีอาหารก็จริงแต่ไม่มีไฟในการปรุงก็ทำให้ผมไม่สามารถที่จะกินอาหารของผมได้นะครับเพราะว่าการกินอาหารสดๆเนี่ยก็เป็นอันตรายกับตัวเรานะครับอาจจะทำให้เราท้องร่วงหรือว่าท้องเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟก็สำคัญมากๆเลยนะครับพอๆกับอาหารของเราเลยนี่ครับผมมาเจองูตัวหนึ่งเป็นงูพิษร้ายแรงงูตัวนี้ก็คืองูหางแห้มภูเขานะครับนี่มันดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่คืองูหางแห้มภูเขาเป็นหนึ่งในงูพิษที่มีพิษร้ายแรงมากๆแล้วก็สามารถทำอันตรายให้ผมเสียชีวิตในป่านี้ได้ง่ายมากเลยนะครับงูพวกนี้เนี่ยมันคืองูกลุ่มเดียวกับงูเขียวหางไหม้นะครับซึ่งพิษของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้ายแรงเลยสังเกตดูบริเวณปลายหางของมันครับมันเป็นสีแดงน้ำตาลไหม้นะซึ่งเป็นชื่อที่มาของคำว่าแฮมแฮมที่แปลว่าไหม้เข้มนั่นเองนะครับหรือว่าไหม้จนเกรียมนะครับดูสิครับโหนี่คืองูพิษที่อันตรายแล้วก็ดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับดูสิครับโอเคผมมาเจอระหว่างทางนะครับเวลาที่เราเข้ามาในป่าเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังสัตว์พวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดินแบบไม่ระมัดระวังไม่ดูเท้าของตัวเองเนี่ยอาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับนี่โหตัวใหญ่มากครับดูฮะนี่นะครับจริงๆผมสามารถที่จะกินมันเป็นอาหารได้แต่ผมมีกบแล้วนะครับผมก็จะปล่อยมันไปแต่ถ้าหากว่าผมไม่มีกบเนี่ยผมก็สามารถที่จะกินมันเป็นอาหารได้นะครับดูสิครับตัวอ้วนมากเลยนี่ก็คือเนื้อทั้งตัวเลยนะครับแต่ผมมีอาหารแล้วผมจะปล่อยมันไปแล้วกันผมจะก่อไฟแล้วก็เอากบที่ผมได้มาย่างไฟกินนะครับกลับมาถึงที่พักก็ฝนตกอีกแล้วนะครับเพิ่งจะกลับมาถึงเลยยังไม่ทันไรเลยนี่กบของผมนะที่ผมจับมาได้ผมก็จะเอามาเสียบไม้แล้วก็ไปย่างไฟกินนะครับนี่นะครับหัวมัน
ของผมล้างแล้วเรียบร้อยมันก็จะขาวเลยนะครับสะอาดเอามาห่อใส่ใบกระทือนะครับแล้วก็เราก็จะนำมันไปเผานะครับนี่ห่อไว้เลยหลายๆชั้นนะครับห่อไว้หลายๆชั้นฝนตกแรงขึ้นนะฝนตกอีกแล้วกบของผมจะสุกไหมเนี่ยเนื้อกบของผมน่าจะสุกแล้วนะน่องกบนะครับสุกแล้วร้อนโอ้นี่เป็นเนื้อที่ได้กินในรอบ2วันนะครับกบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ดูไม่ค่อยน่ากินแต่ในกรณีที่จะต้องเอาชีวิตรอดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องกินบางคนอาจจะกลัวกบแต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเราหลงติดอยู่ในป่าแล้วมีโอกาสที่จะกินเราก็ต้องกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมันของผมบ้างนะนี่ผมเผามันไว้ด้านล่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้โอ้นี่นะครับโอ้นี่ฮะโอ้มันไหม้ไปนะแต่ไม่เป็นไรมันยังมีส่วนที่มันยังไม่ไหม้เราก็สามารถที่จะกินได้
หัวมันพวกนี้เนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับกินเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายนะครับดูเนื้อของมันสิครับขาวมากรสชาติของมันเนี่ยก็เหมือนกับพวกมันสำปะหลังนะครับเป็นโชคดีของผมนะครับที่วันนี้ได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายนี่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปรียบเสมือนข้าวนะครับโปรตีนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเนื้อนะครับวันนี้เนี่ยผมมีทั้งข้าวแล้วก็กับข้าวเลยนะครับผมกินจนอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะออกไปหาฟืนมาสุมเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะไม่ออกไปไหนแล้วนะครับผมเพิ่งจะไปเก็บฟืนมาสุมฝนก็ตกนะครับฟ้าก็มืดเลยฝนตกแบบนี้ผมก็จะออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมอยากออกไปสำรวจแล้วก็ดูเส้นทางเผื่อว่าจะทำให้ผมออกจากป่านี่ได้เร็วมากขึ้นการที่เราหลงติดอยู่ในป่าเนี่ยเราจะต้องหาอาหารด้วยแล้วก็สำรวจพื้นที่ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมหาอาหารได้ผมกินผมใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีคนมาช่วยผมสักทีผมก็จะติดแงกอยู่อย่างนี้ทางที่ดีเนี่ยคือผมจะต้องสำรวจพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยออกจากป่าได้เร็วมากขึ้นฝนตกแบบนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่เฉยๆตอนนี้มืดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ออกไปหาอาหารตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปขุดหัวมันแล้วก็โชคดีที่ไปเจอแหล่งน้ําไปจับกบมาได้หลายตัวนะครับก็เอามาย่างแล้วก็เอามาเผาไฟกินกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีอีกวันนึงที่ผมได้อาหารแล้วก็ไม่ได้หิวจนเกินไปนะครับแล้วก็นี่น้ําที่ผมติดกระเป๋ามาตั้งแต่แรกเนี่ยผมดื่มไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คือน้ำจากลำธารซึ่งผมจะต้องเอามาย่างไฟก่อนนะครับคือขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถวางไว้บนไฟแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะ
ขวดพลาสติกเนี่ยมันจะไม่ไหม้นะครับแต่มันจะเกิดความร้อนแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะเดือดเองนะครับก็ฆ่าเชื้อก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะใช้พลาสติกในการต้มน้ำแบบนี้แต่ในกรณีที่เราไม่มีกระบอกไม้ไผ่ไม่มีมีดไว้ตัดไม้ไผ่หรือว่าทำพวกหม้อต้มอะไรแบบนี้นะครับขวดพลาสติกแบบนี้เนี่ยเราใส่น้ำไปได้เลยแล้วก็สามารถต้มแบบนี้นะครับก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้นะครับพลาสติกมันจะไม่ละลายพรุ่งนี้ผมก็คงจะต้องออกไปสำรวจพื้นที่ถ้าเกิดกรณีฝนไม่ตกนะครับก็สำรวจพื้นที่แล้วก็หาอาหารเพิ่มเติมอีกดูซิว่าผมจะเจอทางออกจากป่าที่นี่หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับมันจะไม่ไหม้นะครับน้ำของผมร้อนแล้วนะครับโอเคผมก็คงจะขอตัวพักผ่อนเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะได้มีแรงนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับฝันดีทุกคนอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4ครับผมตื่นมาพร้อมกับกองไฟที่มันมอดดับไปแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะก่อกองไฟได้แล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะออกจากที่พักตรงนี้นะครับออกไปสำรวจพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนบันทึกทิ้งไว้นะครับเหน็บไว้ที่บ้านพักของผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาตามหาผมเนี่ยเขาจะได้รู้นะครับว่าผมเดินไปในทางทิศไหนแล้วก็ผมอยู่ที่นี่มากี่วันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนมาเจอที่พักตรงนี้จริงๆเนี่ยเขาจะได้เดินไปหาผมเจอในทิศทางต่อไปที่ผมจะไปนะแต่ถ้าเกิดว่าผมออกไปแล้วผมเจอเส้นทางออกจากป่าได้ก็จะเป็นโชคดีของผมนะครับก็ผมมีปากกามีสมุดพอดีผมก็จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับโดยที่จะเขียนเป็นบันทึกทิ้งไว้บอกเล่าข้อความแล้วก็ทิศทางที่ผมจะเดินต่อไปนะครับผมก็จะม้วนข้อความของผมนะครับแล้วก็เหน็บทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะออกเดินทางเลยนะครับหวังว่าถ้ามีคนมาเจอที่พักของผมเขาจะเจอกระดาษที่ผมเขียนข้อความทิ้งไว้นะครับว่าผมจะเดินไปทางทิศตะวันออกนะครับดูซิว่าผมเนี่ยจะสามารถหาเจอเส้นทางที่ผมจะหลุดออกไปจากป่าได้หรือเปล่านะครับดูครับลมพายุพัดแรงมากต้นไม้มันล้มลงมานะครับกิ่งไม้หักหมดเลยนี่อันตรายมากนะครับเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างที่พักหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีต้นไม้แห้งหรือว่าต้นไม้ที่มันมีโอกาสจะล้มเข้ามาหาเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างที่พักเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างให้ห่างจากต้นไม้พวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมสร้างที่พักอยู่ตรงนี้แล้วต้นไม้ใหญ่แบบนี้มันล้มลงมาทับนะครับก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้รอดออกไปเลยนะเพราะว่าต้นไม้ขนาดนี้เนี่ยถ้าฟาดโดนตัวเราหรือว่าล้มมาโดนตัวเราเนี่ยก็อย่างว่าครับเละเป็นโจ๊กนะครับดูสิครับด้านบนนี้กิ่งไม้หักหมดเลย
ผมเดินมาเรื่อยๆพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันเริ่มมีต้นสนแล้วนะครับป่าที่มันมีต้นสนเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องอยู่สูงในระดับหนึ่งนะครับถ้าผมเดินไปเรื่อยๆแล้วผมขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้ผมจะสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบแล้วก็อาจจะสังเกตดูว่ามันมีเมืองหรือว่าพื้นที่ที่มันเจริญหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีเมืองหรือว่ามีพื้นที่ที่เจริญเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะออกจากป่าได้นะครับดูต้นสนตรงนี้นะครับมันถูกรอยขวานสับลงไปแล้วก็เผาไฟแบบนี้นี่เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับซึ่งน่าจะเป็นชาวบ้านที่เขามาสับต้นสนเพื่อที่จะใช้เนื้อของต้นสนเนี่ยนำไปเป็นเชื้อไฟนะครับนี่น้ำมันสนเนี่ยจะติดไฟดีมากเลยรวมถึงเนื้อของต้นสนก็จะมียางไม้อยู่นะครับมันติดไฟดีมากมีร่องรอยแบบนี้แสดงว่ามีชุมชนหรือว่ามีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาถึงมาสับต้นสนไว้ตรงนี้นะครับผมน่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมากแล้วนี่ครับผมมาเจอผลไม้ป่านี่ก็คือฝรั่งนะครับผลฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งป่ามันก็จะผลเล็กแบบนี้นะครับแต่มันก็จะสุกแล้วนี่เห็นไหมครับเนื้อมันเป็นสีเหลืองแล้วเนื้อด้านในเป็นสีแดงดูร่องรอยแถวนี้ครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะมีรอยเท้าวัวเต็มไปหมดเลยถ้ามีวัวอาศัยอยู่แถวนี้แสดงว่าต้องมีชาวบ้านที่เขาอาศัยเลี้ยงวัวนะครับใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับสุดยอดโอ้ยผมเจอนู่นครับหลังคาบ้านไกลมากแล้วเห็นไหมครับมันมีหมอกแต่ผมเห็นหลังคาบ้านนะนู่นครับข้างล่างนู่นเห็นลางๆนะครับโอ้สุดยอดครับข้างบนนี้โอ้ตอนนี้หมอกมันเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มบังแล้วแต่ผมพอรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนั้นนะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็พอเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับแค่ผมเดินลงเขาไปแล้วก็ไปให้ถึงหมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะบ๊ายบายไปแล้ว